คุณกำลังฟังไทย PBS Podcast This is Thai PBS Podcast View the world via the voice คือว่าผมนี่ถ้าผู้สับส่วนผมมันผิดที่ผมชอบให้คนให้ความเป็นธรรมกับคนทุกคนถ้าว่าไม่มีความเป็นธรรมเราตรงนี้แต่นั่นแหละมาคร่อนลูกขอต้อนรับเพื่อนค่ะดีว่าหรือความเป็นธรรมเนี่ยขอต้อนหรือว่าต้อนว่าไม่เอาแค่เอารัดเอาเปรียบเพื่อนถ้าพวกเรื่องแก่พิษไม่ต้องการไม่ควรนิ่งด้วยเราทำให้ทุกทำช่วงไอทีทุกอะไรแบบนี้ถูกฟังเขาไม่รู้เลยถูกฟังเขาไม่ได้มาโตขึ้นจบทีนี้เมื่อต้นเยอะพอตู้นึงเขาก็ตัดสินใจไว้เพราะว่าถ้าไอพิษพวกก็ตัดสินใจอย่างนี้ผมไม่ได้เป็นนั่นแหละเพราะว่าพอเราเรียนประถมเรียนมัธยมเนี่ยพวกก็ตัดสินใจอย่างนี้บทสัมภาษณ์คุณพ่อจินดาทองศิลป์เมื่อพุทธศักราช2539ถึงการอบรมสั่งสอนจารุพงษ์บุตรชายคนโตซึ่งเสียชีวิตไปเมื่อวันที่6ตุลาคม2519ขณะมีอายุเพียง19ปีรอยจารึกบันทึกสยามกับกสิทธิ์อนันทนาธรคุณผู้ฟังครับเหตุการณ์6ตุลาคม2519นับเป็นโศกนาฏกรรมทางการเมืองครั้งสำคัญของสังคมไทยมีผู้เสียชีวิตเพราะความคิดต่างทางการเมืองที่แตกต่างออกไปจากฝ่ายผู้มีอำนาจรัฐผู้เสียชีวิตมีจำนวนมากนะครับทั้งในบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์บริเวณโดยรอบและที่สนามหลวงวีรชนคนหนึ่งที่ต้องตายไปในวันนั้นคือจารุพงษ์ทองศิลป์กรรมการบริหารองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ผมอยู่กับคุณธานีจิริยศิลป์เพื่อนของจารุพงษ์ผู้ที่เกิดวันเดือนปีเดียวกันนะครับคือเกิดเมื่อวันที่7กันยายน2500ซึ่งจะมาเล่าถึงบรรยากาศการเคลื่อนไหวของคนหนุ่มสาวในยุคนั้นและความทรงจำที่มีต่อเพื่อนผู้จากไปก่อนวัยอันควรครับสวัสดีครับคุณธานีครับบรรยากาศของขบวนการนักศึกษาในธรรมศาสตร์ยุคก่อน6ตุลาเป็นยังไงบ้างครับเข้าธรรมศาสตร์ไปปี18สังคมไทยกำลังมีประชาธิปไตยที่เบ่งบานกำลังเฟื่องฟูช่วงนั้นก็เป็นช่วงหลังเหตุการณ์14ตุลาอย่างที่บอกว่าประชาธิปไตยกำลังเฟื่องฟูนักศึกษาใหม่ที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พอเข้ามาก็จะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่มันแตกต่างไปกับก่อนหน้านั้นอย่างเช่นว่าไม่มีบรรยากาศไม่มีคำว่าน้องใหม่ธรรมศาสตร์จะใช้คำว่ารับเพื่อนใหม่ดังนั้นเนี่ยจะไม่มีระบบโซตัสระบบวากระบบอะไรเนี่ยเป็นการรับเพื่อนใหม่แล้วก็ในการรับเพื่อนใหม่เนี่ยมันก็จะแตกต่างไปกับมหาลัยอื่นๆก็คือว่าไม่มีงานฉลองไม่มีงานอะไรเนี่ยแต่ว่าทางอมท.ในยุคในสมัยนั้นเนี่ยจะจัดเป็นค่ายเพื่อนใหม่โดยที่มีรุ่นพี่เป็นพี่เลี้ยงเนี่ยไปสัมผัสชีวิตของชาวบ้านชาวนาตอนนั้นจำได้ว่าเป็นที่จังหวัดอ่างทองไปกินนอนสัมผัสชีวิตของชาวนาอันนั้นคือบรรยากาศของนักศึกษาในสมัยปี18หลังจากที่ได้เข้าอะไรธรรมศาสตร์บรรยากาศของนักศึกษาซึ่งไม่ได้หาความบันเทิงหรือว่าสังสรรค์กันแต่ในแวดวงของนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยเท่านั้นนะครับแต่เป็นการลงไปสัมผัสชีวิตสัมผัสปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยจริงๆจังๆกันเลยแล้วจากจุดนั้นเนี่ยเพื่อนใหม่หรือว่านักศึกษาใหม่ที่เข้ามาก็จะได้รับการเรียนรู้ถึงชีวิตในสังคมไทยแล้วก็รวมทั้งก็จะได้รับฟังปัญหาหรือว่าการแนะนำจากรุ่นพี่ซึ่งเป็นนักกิจกรรมอยู่แล้วเนี่ยก็จะมีการแนะนำกลุ่มกิจกรรมต่างๆว่าคุณจะเลือกไปทำกิจกรรมแนวไหนคุณชอบพรรคการเมืองก็ไปพรรคการเมืองคุณชอบนาฏศิลป์ชอบวรรณศิลป์โตวาทีหรือว่าค่ายอาสาพัฒนาเนี่ยส่วนใหญ่นักศึกษาก็จะไปสมัครทำกิจกรรมนอกเหนือจากการเรียนแต่อย่างเดียวเหมือนกับเป็นช่วงกระแสของการตื่นตัวทางการเมืองในสังคมภายนอกมันก็สะท้อนมาในมหาลัยในนักศึกษาด้วยถึงตอนนั้นเนี่ยผมเองกับจารุพงษ์เนี่ยก็ได้สมัครเข้าทำงานที่พรรคยุงทองพรรคยุงทองซึ่งเป็นพรรคนักศึกษาในมหาลัยธรรมศาสตร์สมัยนั้นมันจะมีพรรคพลังธรรมยุงทองแนวประชาแล้วก็มีพรรคโดมหลักๆซึ่งพลังธรรมมันก็ถือว่าก้าวหน้าที่สุดแล้วก็ใหญ่ที่สุดรองลงมาก็เป็นยุงทองแล้วก็แนวประชาส่วนพรรคโดมเนี่ยถ้าสมัยก่อนเขาเรียกออกขวาๆหน่อยเคยถามจารุพงษ์ว่าเอ้ยทำไมมาเลือกพรรคยุงทองไม่เป็นพรรคพลังธรรมก็บอกว่าเออพรรคพลังธรรมคนมันเยอะนะว่าอยู่พรรคยุงทองมันน่าจะทำอะไรได้มากกว่าก็เลยไปรู้จักกันจากกิจกรรมของนักศึกษาผ่านพรรคยุงทองก็พอดีตอนนั้นเนี่ย
ป็นนักศึกษาปีหนึ่งก็ลงสมัครสมาชิกสภานักศึกษาปีหนึ่งจำได้ว่าส่งได้5คนปรากฏว่าในการลงครั้งแรกเนี่ยพรรคหลวงทองก็แพ้หมดไม่มีใครได้เลยแล้วพรรคพลังธรรมก็จะได้ไปทั้งหมดช่วงนั้นเราก็หันกลับมาทำงานในพรรคแต่ไว้ก่อนพรรคหลวงทองเหมือนกับเป็นพรรคเงากลางๆนั่นนะส่วนใหญ่สมาชิกพรรคก็สนใจปัญหาบ้านเมืองอยู่ระดับหนึ่งแต่ก็ยังสายลมแสงแดดยังออกค่ายก็คล้ายๆตอนนั้นเขามีค่ายเรียกว่าจาริกชาวเขาคือแนวคิดในช่วงแรกของค่ายก็คือว่าเหมือนกับเราจะเอาความเจริญไปให้กับชาวบ้านน่ะซึ่งอันนี้เป็นแนวคิดในช่วงแรกๆแล้วเราก็พยายามเราก็เข้าไปเปลี่ยนเราไปทำประโยชน์ให้กับชาวบ้านก็จริงแต่ว่าเราก็เรียนรู้ปัญหาของชาวบ้านไปด้วยในตัวแล้วก็ไปฝึกฝนตนเองไปด้วยในตัวกิจกรรมค่ายเหล่านั้นทำอะไรกันบ้างครับตอนนั้นง่ายๆที่สุดเนี่ยก็คือไปตั้งโรงเรียนไปอยู่กินกับชาวบ้านอะไรพวกเนี้ยสมัยแรกๆยังเน้นการด้านพัฒนาทางด้านวัตถุมากให้เจ้าลิชาวเขานี่ค่อนข้างโรแมนติกทีเดียวแหละผมจำได้ว่าไปเชียงใหม่ไปอยู่กับชาวเขาเผ่ามูเสือไปอยู่กินกับเขาไปสร้างโรงเรียนให้เขาขึ้นเขาสูงบรรยากาศเรียกว่าโรแมนติกทีเดียว ในยุคแรกๆแล้วในแง่บทบาทของจารุพงษ์ทองศิลป์กับกลุ่มกิจกรรมครับจารุพงษ์มีบทบาทหน้าที่ยังไงบ้างครับคือเริ่มแรกก็เริ่มจากงานในพรรคก่อนพอตอนหลังเนี่ยในธรรมศาสตร์เนี่ยเนื่องจากการเคลื่อนไหวทางการเมืองค่อนข้างบ่อยทั้งการเคลื่อนไหวปัญหาต่างๆของบ้านเมืองดังนั้นเนี่ยมันจะมีการรวมกลุ่มกิจกรรมกันเรียกว่าแนวร่วมกลุ่มอิสระ21กลุ่มซึ่งมันจะรวมพรรคการเมืองใหญ่ๆแล้วก็กลุ่มอิสระต่างๆเนี่ยรวมกันก็จะมีการประชุมกันเวลาเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยเป็นปัญหาเรื่องทรัพยากรปัญหาเรื่องต่อต้านเผด็จการปัญหาทรัพยากรเช่นปัญหาเรื่องเทมโก้มีกรณีเมืองแร่เทมโก้ซึ่งทางกรมทรัพยากรเนี่ยไปมอบสัมปทานให้ฝรั่งซึ่งเข้ามาขุดเอาแร่ดีบุกที่มีอยู่มากมายในจังหวัดภูเก็ตไปบรรยากาศที่เล่าแล้วสมัยนี้คงนึกภาพไม่ออกนักศึกษาตื่นเช้าเดินมาเรียนปรากฏว่ามีชาวนามานอนอยู่เต็มหนังบอลเลยคือชาวนามาเพื่อที่จะมาขอความช่วยเหลือคือมาประท้วงรัฐบาลเรียกร้องขอให้ขายข้าวได้ราคามากขึ้นแก้ปัญหาเรื่องที่ดินทำกินถูกนายทุนโกงไปเนี่ยคือบรรยากาศที่ไม่เจอก็ต้องเจอคือแต่งตัวมาเรียนแต่ว่าเฮ้ยกลับมาเจอชาวนานอนอยู่ทำให้ก็ต้องสนใจลงไปสัมผัสกับปัญหาของชาวบ้านคือบรรยากาศในยุคนั้นครับก็คือมีการมาชุมนุมมาประท้วงกันส่วนมากก็เป็นที่สนามหลวงอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มีการมาพักกันอยู่ในสนามบอลธรรมศาสตร์นักศึกษาในยุคนั้นก็ต้องเห็นปัญหาของชาวบ้านเห็นชีวิตของคนที่มีความทุกข์อยู่แน่นอนผมเข้าใจว่าก็ต้องคิดตั้งคำถามกับตัวเองว่าจะช่วยอะไรพวกเขาได้บ้างแล้วขบวนการนักศึกษาหลังจากนั้นเป็นยังไงบ้างครับในแง่การเคลื่อนไหวกลุ่มกิจกรรมซึ่งไปทำค่ายในต่างจังหวัดเริ่มมาจับประเด็นปัญหาซึ่งเป็นปัญหาแรงปัญหาสำคัญของสังคมเรื่องทรัพยากรเรื่องปัญหาทางเศรษฐกิจของชาวนาแบบนี้ครับนักศึกษาเคลื่อนไหวกันยังไงบ้างครับนอกจากว่านักศึกษาจะเห็นปัญหาของชาวบ้านที่มากระทบตัวเองแล้วนอกจากนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่าตอนนั้นเนี่ยกระแสของสังคมนิยมนะช่วงนั้นเป็นช่วงที่หลังจากประเทศจีนก็ได้รับการปลดปล่อยแล้วกระแสของแนวคิดด้านนั้นเนี่ยมันเข้ามามากกระแสของทางด้านวิชาการตำรับตำราอะไรต่างๆของฝ่ายซ้ายมันเข้ามามากนักศึกษาก็มองเห็นว่าใช้หนทางปัจจุบันเดิมเนี่ยมันไม่สามารถแก้ปัญหาประเทศชาติได้ก็เลือกมองหาหรือว่าศึกษาหนทางใหม่ๆอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ตัวหนึ่งมันก็เกิดจากผลกระทบจากการกระทำของรัฐบาลเองอย่างเช่นการนำเอาการลอบสังหารผู้นำนักศึกษานายอมรเรศชายฉลาดหรือว่าผู้นักการเมืองอย่างเช่นดร.บุญสนองซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคสังคมนิยมรวมทั้งกรณีที่นำเอาพลเอกประภาสจารุเสถียรเข้ามาซึ่งเป็นจำเลยเป็นฆาตกรในคดี14ตุลาเข้ามาเพื่อที่จะรองกำลังนักศึกษาต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็เริ่มทำให้นักศึกษาเข้าไปศึกษาค้นคว้าแล้วก็เข้าร่วมการต่อสู้ทางการเมืองมากขึ้นส่วนจารุพงษ์เองเนี่ยในฐานะที่ไม่ประสบความสำเร็จในการลงเลือกตั้งครั้งแรกเนี่ยตอนหลังเนี่ยก็มีการรวมพรรคพลังธรรมยุงทองเข้าด้วยกันแล้วก็ได้ลงสมัครใหม่ก็ได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภานักศึกษาในการเลือกตั้งซ่อมครั้งที่สองอันนั้นในสมัยปีหนึ่งนะบอปีสองเนี่ยก็ลงเลือกตั้งใหม่ในตำแหน่งเป็นกรรมการในอมท.นะ
ป็นอนุกรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ซึ่งทำให้ตัวจารุพงษ์เองต้องเป็นตัวแทนของธรรมศาสตร์ไปประชุมกับศูนย์กลางนิตินักศึกษาในประเทศไทยแล้วก็ได้ไปเคลื่อนไหวข้างนอกในหลายๆกรณีในปัญหาใหญ่ๆของประเทศชาติครับก็คือมีบทบาททั้งในธรรมศาสตร์เองแล้วก็ในระดับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆใช่ไหมครับมีบทบาทกับศูนย์นิตินักศึกษาที่เคลื่อนไหวในประเด็นที่ใหญ่ขึ้นครับครับแล้วถ้าเกิดพูดถึงชีวิตส่วนตัวครับเด็กหนุ่มที่ชื่อจารุพงษ์เป็นคนแบบไหนครับร่าเริงยิ้มแย้มแจ่มใสหรือเคร่งเครียดกับชีวิตเป็นคนยิ้มเก่งร่าเริงแจ่มใสก็ไม่เครียดกับอะไรก็จะมีรอยยิ้มแล้วก็มีลักษณะเด่นที่พวกรุ่นพี่ๆเขาชอบหน้าเขาจะอุ่มๆเหมือนจะละเปาอะไรเงี้ยครับพี่ๆก็มักจะหยิกแก้มหยอกล้อแต่ว่าในด้านเอาจริงเอาจังกับงานเนี่ยจนพี่บางคนตั้งชื่อว่าจ๋า10ล้อทำไมถึงเป็นจ๋า10ล้อได้ครับก็เขาเจอปัญหาอะไรทุกอย่างเนี่ยเขาจะชนทุกอย่างไม่ยอมถอยถ้าเป็นสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยเขาไม่กลัวอะไรทั้งนั้นนอกจากนั้นเนี่ยจารุพงษ์เองก็ยังชอบในเรื่องการขีดเขียนนะเขียนก็เขียนการ์ตูนโดยเขาชอบลายเส้นของชัยราชวัฒน์อ่ะนิ้วการเมืองเขียนการ์ตูนล้อการเมืองเนี่ยไปติดตรงใต้ถุนตึกโดมเนี่ยเป็นบอร์ดคือสมัยก่อนนักศึกษาเนี่ยจะมีบอร์ดโอ้ยมีบอร์ดทั้งท้าวพระจันทร์บอร์ดเต็มมาอะไรไปหมดอ่ะเพื่อเป็นการสื่อสารกับนักศึกษาทั่วไปสื่อสารกับประชาชนเนี่ยจารุพงษ์เองก็เป็นมือเขียนบอร์ดมือเขียนการ์ตูนแล้วนอกจากนั้นเนี่ยจารุพงษ์เองเขาเป็นคนใต้นะมาจากพระแสงสุราษฎร์ธานีโดยปกติเนี่ยคนใต้ก็จะติดสำเนียงทองแดงแต่จารุพงษ์เนี่ยเขาก็พยายามฝึกจนไม่มีสำเนียงทองแดงแล้วก็พยายามในการที่จะไหป้าหรือว่าชี้แจงทำความเข้าใจประชาชนจริงๆแล้วเราวางตัวหรือเราคาดหวังไว้ว่าถ้าจารุพงษ์ยังอยู่หรือว่ามีบทบาทต่อไปเนี่ยเขาน่าจะสามารถที่จะเป็นบทบาทนำในศูนย์การนิตินักศึกษาในรุ่นต่อไปได้ mm-hmm. อันนี้คือทางที่วางเอาไว้อยู่นะในฐานะเพื่อนเคยคุยกันไหมครับว่าเรียนจบไปแล้วจารุพงษ์มีความฝันมีความหวังว่าจะออกไปทำอะไรเรื่อง อนาคตตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงหลังเนี่ยที่มีการต่อสู้ที่ดุเดือดแหลมคมมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยผมก็เชื่อว่าในถึงที่สุดแล้วเนี่ยถ้าจารุพงษ์มีชีวิตอยู่ผมว่าเขาก็พูดง่ายๆนะเขาก็คงต้องเข้าป่าเขาต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ถึงที่สุดดังนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้คิดถึงอนาคตในสังคมโดยจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าเขาก็มาทางรัฐศาสตร์อาจจะไปเป็นปลัดเป็นนายอำเภอเป็นอะไรที่ดีที่รับใช้ประชาชนต่อไปแล้วก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์6ตุลาคมกันครับเคยคุยกันไหมครับว่าหยุดเคลื่อนไหวดีกว่าหรือแยกย้ายกันดีกว่าเพราะจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นนักศึกษามีคิดถึงฉากเหล่านั้นบ้างไหมครับตอนนั้นนอกจากมันมีการเคลื่อนไหวของจัดตั้งหรือว่าในส่วนที่เป็นสมาชิกพรรคบางส่วนอยู่ในธรรมศาสตร์แล้วแต่ว่ามันยังไม่คึกคักเขาพูดตรงๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้า6ตุลาเนี่ยจารุพงษ์ไม่ได้อยู่ในสายจัดตั้งของกกต.เพียงแต่ว่าได้รับอิทธิพลที่ชัดๆก็คืออย่างการฟังวิทยุเสียงประชาชนแห่งประเทศไทยเนี่ยตอนนั้นเนี่ยพอถึงเวลาเราก็จะเปิดฟังกันในพรรคดังนั้นทุกคนก็รู้ว่าถ้าเราต่อสู้ในเมืองรัฐก็จะต้องใช้ความรุนแรงถึงที่สุดแล้วถ้าเราทนรับความรุนแรงไม่ได้หรือว่าถูกปราบปรามเนี่ยทุกคนต่างก็คิดว่าก็คงต้องไปใช้การต่อสู้ที่เราสามารถสู้กับรัฐบาลได้อย่างสมน้ำสมเนื้อมากขึ้นแต่ว่าเราก็ได้เตรียมใจนะคือส่วนใหญ่นักศึกษาในยุคนั้นเนี่ยได้เตรียมใจถึงขั้นเสียสละแล้วเตรียมใจเรื่องติดคุกเตรียมใจเรื่องเสียสละเตรียมใจเรื่องจะเจอกับความยากลำบากกระแสการต่อสู้ในตอนนั้นเนี่ยก็ไม่มีคนที่คิดว่าเตรียมถอยหรือเตรียมถอดใจอ่ะไม่มีแล้วความแน่นแน่วเด็ดเดี่ยวในอุดมการณ์ของจารุพงษ์ก็มีอยู่จนถึงวันสุดท้ายของชีวิต6ตุลาคม2019ตามประวัติที่เล่าสืบต่อกันมาก็คือจารุพงษ์เสียชีวิตเพราะการไปช่วยเหลือคนอื่นใช่ไหมครับให้คนอื่นปลอดภัยครับช่วยให้คนอื่นที่อยู่บนตึกอมทได้หลบไปในที่ปลอดภัยก็คือว่าให้ถอยไปทางตึกวารสารแล้วก็จากวารสารก็จะไปทางตึกโดมแล้วก็ไปลงทางแม่น้ำจักรพรรดิหลังจากนั้นเราก็จะเห็นภาพของจารุพงษ์ที่เสียชีวิตแล้วนะครับก็จะถูกลากไปบนสนามฟุตบอลธรรมศาสตร์อันนี้ก็คือเหตุการณ์หลังจากซึ่งเขาได้ช่วยเหลือคนอื่นไ
หลังจากนั้นจารุพงษ์ทองศิลป์ก็กลายเป็นวีรชนที่เป็นคนสำคัญคนหนึ่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับตอน20ปี6ตุลาก็มีการเปิดห้องประชุมจารุพงษ์ทองศิลป์ที่ปัจจุบันก็คือตึกกิจกรรมนักศึกษาที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์อยากชวนคุณธานีคุยถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของคุณจารุพงษ์ด้วยครับหลัง6ตุลาแล้วผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นยังไงบ้างครับหลัง6ตุลาเนี่ยนักศึกษาธรรมศาสตร์ส่วนใหญ่ที่ทำกิจกรรมเนี่ยก็เข้าป่าพูดตรงๆว่าก็เข้าป่าไปเนี่ยพอหลังจากการต่อสู้มันล้มเหลวไปก็กลับมาก็ต้องมาเริ่มต้นกันใหม่มาทำมาหากินมาในสังคมทุนนิยมล้มลุกคุกคานไปทางหลายทางนะเริ่มต้นต่อสู้กันใหม่เนี่ยแต่ว่ามันก็ไม่มีใครนึกว่าจะติดต่อกับญาติของจารุพงษ์อันนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครนึกถึงนะจนเราจัดงาน20ปี6ตุลาเนี่ยพอดีก็มีรุ่นพี่นักศึกษาคนหนึ่งเขาไปค้นระเบียนนักศึกษาของมหาลัยธรรมศาสตร์ในนั้นมันจะมีของจารุพงษ์ทองศิลป์อยู่ด้วยตั้งใจไปค้นแล้วก็ไปเอาชื่อที่อยู่ที่ปรากฏอยู่ในระเบียนเนี่ยแล้วก็ส่งโทรเลขเนี่ยไปหาที่บ้านเนี่ยคือไปหยั่งท่าทีก่อนเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าทางบ้านเขาได้รับข่าวหรือไม่หรือยินดีหรืออยากจะติดต่อกับเราหรือไม่อันนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นตัวผมเองก็ยังรู้สึกเสียใจมาจนถึงทุกวันนี้ว่าโอ้ทำไมเราต้องรอเวลาถึง20ปีถึงได้นึกถึงเรื่องเหล่านี้สิ่งที่เราควรจะทำมาตั้งนานแล้วอ่ะแต่มันก็ไม่ได้ทำสิ่งที่เราได้ทราบจากทางครอบครัวของเขาครั้งแรกก็คือว่าเขายังไม่เคยได้รับคำยืนยันใดๆทั้งจากทางราชการหรือทั้งจากพวกเราเป็นทางการเลยว่าจารุพงษ์ได้เสียชีวิตไปแล้วดังนั้นเนี่ยทางครอบครัวก็ยังตั้งความหวังไว้อยู่เสมอว่าจารุพงษ์อาจจะเข้าป่าจะอยู่เขตใดเขตหนึ่งของประเทศไทยก็เป็นได้เพราะว่าหลังจาก6ตุลาแล้วเนี่ยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่เป็นที่ตั้งของครอบครัวเขาเนี่ยก็มีนักศึกษาเข้าป่าจำนวนมาก500-600 คนรวมทั้งผมด้วยก็เข้าที่สุดสุราษฎร์ธานีเหมือนกันเพื่อนบ้านหรือว่าคนที่รู้จักก็ไปบอกครอบครัวเขาอยู่เสมอว่านี่เจอลูกชายเนี่ยเข้าป่าที่นาสารนะเจอที่สถานีรถไฟอะไรเนี่ยแน่ใจว่าต้องใช่แน่ๆเลยเพียงแต่ว่าไม่กล้าเข้าไปทักเพราะว่าเขาจะเป็นฝ่ายทานกลัวจะเกิดเรื่องดังนั้นเนี่ยเมื่อได้ข่าวพวกนี้จากที่ไหนก็ตามเนี่ยทั้งแม่ทั้งพ่อก็จะตามไปหาข่าวของลูกชายตลอดเวลาทั้งที่ทราบทีหลังว่าทางพี่น้องของเขาแล้วเนี่ยเมื่อได้เห็นภาพของจารุพงษ์ที่ถูกผูกด้วยผ้าขม้าแล้วก็ลากไปตามหามญาเนี่ยเขาก็ค่อนข้างมั่นใจนั่นคือจารุพงษ์แต่เนื่องจากว่าไม่มีประจักษ์ยืนยันหรือว่าด้านหนึ่งก็เหมือนกับเป็นความหวังหนึ่งเดียวคือไม่อยากจะยอมรับความจริงคือถ้ายอมรับความจริงนี่ก็หมายความว่าได้สูญเสียลูกชายไปแล้วจึงทำให้ทางพ่อกับแม่ก็ยังตั้งความหวังไว้ลึกๆว่าจารุพงษ์ยังมีชีวิตอยู่จนเมื่อได้เชิญคุณพ่อคุณแม่มาในงาน20ปี6ตุลาที่ธรรมศาสตร์แล้วเนี่ยซึ่งเรามีทีมงานว่าเราไม่เลิม6ตุลาไม่เราไม่เลิมจารุพงษ์เขาถึงได้ทราบจากปากคำของเพื่อนๆจารุพงษ์อย่างแน่ชัดว่าจารุพงษ์ไม่อยู่แล้วก็นับว่าเป็นบันทึกเรื่องราวความทรงจำอันน่าเศร้านะครับเป็นความหวังกับการรอลูกชายกลับมาแล้วก็ได้พบความจริงว่าลูกชายได้จากไปแล้วถ้าพูดถึงคนรุ่นใหม่คนรุ่นหลังครับนึกถึงจารุพงษ์ทองศิลป์คุณธานีในฐานะเป็นเพื่อนของจารุพงษ์อยากจะบอกคนรุ่นหลังว่ายังไงครับนึกถึงจารุพงษ์ลองนึกถึงอะไรกันจารุพงษ์ก็เธอรุ่นพี่คนหนึ่งที่มีเจตนารมณ์หรือว่ามีความหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นให้เป็นสังคมที่ทุกคนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่มีดีมีสิทธิเสรีภาพก็คงจะเหมือนกับสิ่งที่นักศึกษารุ่นปัจจุบันที่ได้ทำอยู่ผมได้กล่าวในงานศพของคุณพ่อคุณแม่จารุพงษ์ที่ได้เสียไปก่อนหน้านี้แล้วว่าต่อหน้าแขกที่มาร่วมงานว่าแม้ว่าคุณพ่อคุณแม่ได้เสียลูกชายไปคนหนึ่งแต่ว่ากลับจะได้ลูกๆอีกมากมายที่มีอุดมการณ์เดียวกับลูกที่พร้อมที่จะบวรนาตัวเป็นลูกๆของพ่อแม่ที่จะสืบทอดแล้วก็ทำสิ่งที่จารุพงษ์ตั้งใจทำไว้ให้ประสบความสำเร็จในอนาคตวันนี้ขอบคุณคุณธานีมากเลยนะครับที่มาเล่าเรื่องถึงวีรชน6ตุลาคม2519จารุพงษ์ทองศิลป์ให้พวกเราได้รู้จักกันมากขึ้นนะครับและเชื่อว่าจะทำให้คุณผู้ฟังที่เห็นชื่อจารุพงษ์ติดอยู่ที่หอประชุมตึกกิจกรรมนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ได้เข้าใจถึงบริบทเบื้องหลังทางประวัติศาสตร์ได้อย่างถ่องแท้นะครับครับสวัสดีครับทั้งหมดนี้คือรายการรอยจารึกบันทึกสยามเพื่อรำลึกถึงจารุพงษ์ทองศิลป์ชีวิตที่มีเกียรติที่มีความใฝ่ฝันถึงความดีงามเพื่อผู้อื่นและทุ่มเทตนเพื่อสร้างความฝันนั้นให้เป็นจริงเท่าที่มีกำลังจะทำได้คุณผู้ฟังติดตามรายการได้ทางไทย PBS Podcast ทั้งทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันสำหรับวันนี้ผมลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับฉันเกิดเป็นนกที่โผบินติดติดบินไปให้ไกลไกลแสนไกลจะขอเป็นนกที่ราบคาวเพื่อที่นำชาวประชาสู่เสรีถ้าฉันเกิดเป็นเมฆบนนภาจะนำพาความร่มเย็นเพื่อท้องนาหากฉันเกิดเป็นเม็ดทรายจะถมกายเป็นทางเพื่อมวลชนชีวันยอมพลีให้มวลชนขอปลีตนไม่ว่าจะตายกี่ครั้งติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice